พี่ก้องพี่แนนมีบ่อปูนเนี่ยอยู่3ใบนะ3ใบที่เห็นนี้ซึ่งข้างบนเป็นบ่อปูนที่มีกระจกแล้วข้างล่างก็จะเป็นบ่อเลี้ยงเดี๋ยวพี่แนนวางแผนที่จะทำระบบโอเวอร์โฟลว์สำหรับ3บ่อนี้เสียดายนะพอดูแล้วมันก็พอที่จะมาซัพพอร์ตให้มันดูแล้วมันมีอะไรเคลื่อนไหวอ่ะคือถ้าเกิดลูกค้าวิ่งมาเห็นป่ะแล้วมันมีปลาอะไรมันก็ดูสวยงามดีนะดูแล้วมันพอไปได้นะหน้าร้านพอดีเนี่ย NC Pet Shop นะพุทธมณฑลสาย1นะครับอยู่ติดกับหมู่บ้านอบอุ่นเบลวีเดียนะครับเบลวีเดียก็คือปากซอยวัดโพรามนะครับคราวนี้อย่างนี้คือเนื่องจากว่าตำแหน่งที่มันวางอ่ะมันก็ล่อแหลมต่อการที่จะถูกขโมยถูกว่าไม่ว่าเราจะลงปลาแล้วก็ตามแต่มันก็ง่ายต่อการถูกขโมยพี่แนนก็เลยอันนี้คือยังไม่ได้เทสรั่วซึมนะเพราะมันเป็นบ่อเก่ามาพี่ก้องรับหน้าที่ทำกองบวนให้พี่แนนนะ3ชุด1 2 3ลองวัดดูเลยว่ากองบวนพี่แนนจะใช้ไซส์ประมาณสักเท่าไหร่อันนี้กว้างเท่าไหร่ลองวัดให้ดูหน่อย200กว้างพี่แนนเอากองสักฟุตหนึ่งได้ป่ะพี่แนนถามนี้ก่อนดีกว่าพี่ก้องกองบนระวางบนบ่า3ด่านเนี่ยหลังอยู่มั้ยไม่มีคานกลางเนี่ยวางบนบ่าเนี่ย1 2 3เนี่ยอยู่มั้ยฮะอะไรนะยาวไปเหรอกลัวไม่อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แนนลองถามถ้าเกิดตู้เขาได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดแล้วได้เท่าไหร่อ่ะได้เท่าไหร่ได้แค่8นิ้วได้แค่10นิ้วเหรอถ้าจะเอา12ก็ได้ถ้าเกิดสร้างตู้เขาบอกว่าได้แต่ถ้าไม่ได้เสริมคานใส่เหล็กมานี่ได้เสริมคานหน้าใหญ่เลยไม่เอาระยะยาวไม่โอเคอยากให้ข้างล่างมันเป็นแค่กระจกใช่แค่โล่งๆพอเพราะเราไม่รู้ว่าน้ำชื้นจะเป็นระเบิดเวลาสำหรับพี่แนนอีกเปล่านะเอาแค่เดี๋ยวลองวัดให้พี่แนนดูก่อนว่า12ได้ไหมอันนี้คือ72เหรอ2เมตร2เมตรเลยเหรอถึงเหรอวะแล้ว3อันมันเท่ากันป่ะไม่เท่าไม่เท่ากันสักอันนึงเลยเหรอคือกองเนี่ยมันจะตั้งกันที่สุดขอบนอกใช่ไหมสุดขอบนอกมันหาเซ็นเตอร์นี้2เมตรจากเซ็นเตอร์นี้ไปหาเซ็นเตอร์นั้นเมตร54จากเซ็นเตอร์ไปหาขอบเมตร47 2เมตรเมตร54เมตร472เมตรเมตร50ก็ได้เมตร50เหลือไว้สัก4คือไม่ต้องเจอกันหมดหรือว่ามันควรจะมันจะไม่ตกขอบมันจะไม่สวยอ่ะใช่มันจะตกขอบกันถ้าเมตร50อ๋อก็คือรถผมก็ทำจริงๆก็รถอันละเซนเออ2เมตรเมตร53เมตร4 6เอาเป็นว่าแต่ถ้าเกิดมันตกขอบกลัวมันจะไม่แข็งแรงไงใช่โอเคงั้นเอาเป็นว่า2เมตรเมตร54กับเท่าไหร่นะเมตร47เมตร47ทำไมไม่เท่ากันเลยสักอันวะแล้วถ้าเกิดพี่แนนทำฝา1ฟุตเอ้ยทำกลอง1ฟุตฝาพี่ก้องจะทำจบมาแค่ไหนจบมาแค่ปูนนี้จบมาแค่กระจกบานนี้หรือว่าจบมาแค่ไหนแค่กระจกก็จะล็อกแค่นี้แล้วพี่แนนจะทำล็อกยังไงจะเป็นกรอบก็ได้หรือถ้าไม่กรอบก็เป็นฐานแล้วเป็นไปได้ไหมที่พี่แนนจะทำฝาตอนเดียวตอนเดียวยาวมันนี่เลยแล้วก็เปิดทีลานมันจะได้ขโมยยากหรือฝาใครฝามันกลัวมันจะไม่กลัวมันจะไม่เรียบร้อยฝาตอนเดียวมันต้องมีโครงไงถ้าเกิดจะเปิดแบบนั้นถ้าเกิดที่ไม่มีโครงมันก็เป็นคนละชิ้นกันแต่ถ้าคนละชิ้นน่ะมันล็อกได้ไหมมันล็อกตำแหน่งได้ป่ะมาเอาความหมายของพี่แนนคือชิ้นใครชิ้นมันเลยชิ้นนี้ก็อยู่ตรงนี้เลยห้ามเคลื่อนไปไหนเลยแล้วก็ล็อกของมันแล้วชิ้นนี้ก็ห้ามไปไหนเลยห้ามเคลื่อนมันได้ไหมประหยัดกว่าป่ะแยกชิ้นประหยัดกว่ารวมชิ้นถูกป่ะถ้าเป็นโครงถ้าเป็นโครงชิ้นเดียวแล้ว3ตอนแพงกว่าฮะโอเคแล้วนี่ทำไงไอ้นี่ทำไงนี่ต้องเป็นฝาตัว L อันนี้ก็ต้องเป็นฝาตัว L ฝาตัว L ต้องไม่ต้องปิดตายปิดตายฮะแสดงว่า
พี่แนนจะไม่สามารถล้วงจากตรงนี้ได้จะต้องเปิดฝานี้ขึ้นมาถึงจะแล้วปิดตายแล้วเปิดได้ปะตายจะให้เปิดได้ไม่ปิดตายตรงนี้แล้วฝาหน้าเปิดได้ถูกปะเปิดได้จนถึงไหนสุดเนี่ยอ๋อเหรอก็คือฝาเนี่ยจะใส่ประทับตรงนี้เออแล้วเราจะมันปิดตายตรงหน้าข้างนี้นิดนะอ่านี่ก็เป็นการพัดมันก็เปิดขึ้นไปก็คือไอ้ตัวนี้จะเป็นการแทนไอ้ตัวที่ปิดตาจะเป็นการบานพัดแทนเออก็เปิดขึ้นไปได้สุดโอเคปัญหาอย่างคือตะข่ายตะข่ายทำไมเพราะมันเป็นตะข่ายมันจะทำไมมันจะการขโมยได้ไหมถ้ามันเป็นตะข่ายเรามีกล้องสื่อสารปลาพวกนี้เป็นปลาไม่แพงอ่ะคือเอาเจตนาเรามองแค่ว่าถ้ามึงจะขโมยขนาดถึงขนาดลื้อตะข่ายต้องยกให้มันไหมวะนะแล้วถ้าไม่ตะข่ายจะเป็นอะไรแล้วถ้าเกิดพี่นายไม่เอาสแตนเลสเอาเป็นฝาอลูมิเนียมแต่ใส่ตะแกรงกิ๊กช็อปได้ไหมแข็งแรงกว่าปะพี่แนวว่าเอาตัวบะเอาใส่ได้ป่ะถ้าใส่ได้อยากได้ตะแกรงกิฟช็อปมากกว่าแล้วถ้าตาห่างแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรสแตนเลสป่ะคือตรงเนี้ยมันยังไม่มีใครเห็นด้วยกับพี่แนนแต่พี่แนนแค่เสียดายพี่แนนมองว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเราเปิดร้านแล้วตรงนี้มันมีอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีตัวชูที่จะใช่ป่ะระบบไฟฟ้าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยดูว่ามันก็น่าจะพอไปได้อ่ะก็เลยอยากลองทำดูเดี๋ยวเช็คให้พี่แนนสรุปแล้วจะมีฝาทั้งหมด6อันแล้วก็กองบนทั้งหมด3อันถูกป่ะระบบไฟฟ้าทำได้ป่ะเดินไฟได้ป่ะเดินไฟมาให้พี่แนนหน่อยลองเดินไฟมาให้พี่แนนหน่อยว่าคิดราคาเท่าไหร่มีราคาภรรยาพี่แนนเปิดร้านใหม่ป่ะครับได้นะช่วงนี้จ่ายจนเหี่ยวไปหมดละมาไปชมบรรยากาศข้างในดิแพตตี้ออกมาทำอะไรอ่ะนะอันนี้ก็ประมาณนี้ลองดูเดินเล่นก่อน